بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كبك الحمد لله ما تود في نور ما خب كنت الله سبحانه وتعالى نعمة رملك ถึง ความ ยิ่ง ใหญ่ رملك ถึง ความ โปรด ปราน ของ พระ องค์ ที่ได้ประทานสิ่งดีงามให้แก่พวกเราได้ให้ฮีดายะห์แก่พวกเราครับพี่น้องครับก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งความประเสริฐอีกครั้งนั่นก็คือฤดูกาลทําฮัจญ์ซึ่งก็ใกล้จะมาถึงในทุกคราวแล้วก็สมควรที่เราจะมารำลึกถึงบทเรียนที่เกี่ยวกับฮัจญ์และพูดถึงความประเสริฐฮุกุมหรืออะห์กามต่างๆที่เกี่ยวกับฮัจญ์วันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่และความประเสริฐของฮัจญ์ในศาสนาอิสลามแน่นอนอย่างยิ่งว่าการทำฮัจญ์นั้นมีมาตั้งแต่อดีตนั่นก็คือมีมาก่อนการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเป็นนบีเสียอีกนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่พระองค์ได้สั่งให้ท่านนั้นสั่งใช้ให้ผู้คนได้ทำฮัจญ์แล้วก่อนหน้านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้มาสร้างรากฐานกะบะห์อันดั้งเดิมนั้นมาฟื้นฟูการสร้างกะบะห์และหลังจากนั้นก็สั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมเรียกร้องให้ผู้คนมาทำฮัจญ์ว่าอัซินฟินนาสบิลฮัจญ์ยะตูกะริจาลนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ท่านนบีอิบรอฮีมเรียกร้องผู้คนทำการอะซานแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันเสียงของฉันจะคนจะได้ยินได้อย่างไรพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกสำหรับท่านนั้นก็คืออะซานเท่านั้นเองแต่สำหรับเรานั้นก็คือจะให้เสียงนั้นไปถึงดังนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เสียงอาซานของท่านนบีอิบรอฮีมมันไปถึงทุกมุมโลกก็เลยผู้คนนั้นเริ่มมาทำฮัจญ์นะยะตูกะริจาละก็คือจะเดินมาทำฮัจญ์นะจะเดินทางมาทำฮัจญ์และก็ในความประเสริฐของฮัจญ์นั้นน่ะก็คือเป็นหนึ่งจากเสาหลักของศาสนาอิสลามถือว่าเป็นรุกุนหนึ่งจากอรกานอัลอิสลามซึ่งเสาหลักอันนี้นั้นเป็นถือว่าเสาหลักอันสำคัญซึ่งขาดไม่ได้ในอิสลามสำหรับผู้ที่มีความสามารถนะสำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปถึงฮัจญ์ทั้งเงินทองร่างกายและก็ทรัพย์สินอันนี้คือนะความสำคัญของมันนะซึ่งขาดไม่ได้ก็เลยในอิสลามนะวาญิบสำหรับผู้ที่มีความสามารถนั้นน่ะจำเป็นจะต้องไปทำฮัจญ์นะและก็การทำฮัจญ์นั้นถือว่าเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่นะผลบุญอย่างมากมายเพราะว่าเป็นอิบาดะห์ที่ยาวที่สุดนะเป็นการอามานอิบาดะห์ที่มีหลากหลายขั้นตอนและก็ยาวนานที่สุดมากกว่าอิบาดะห์อื่นๆโดยเหตุนี้แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมสวนสวรรค์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ที่ทำฮัจญ์ดังที่ท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮัจญุลมับรูรไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์การทำฮัจญ์ที่มับรูรนั้นการทำฮัจญ์ที่ดีเลิศที่อัลลอฮ์ตอบรับนั้นไม่มีผลบุญใดๆไม่มีการตอบแทนใดๆนอกจากสวนสวรรค์ตรงนี้คือหมายถึงสวนสวรรค์อันยิ่งใหญ่สวนสวรรค์อันสูงส่งนะส่วนสวรรค์ชั้นสูงส่งนะที่ดีที่สุด
นั่นคือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมให้แต่และนั่นก็จะต้องเป็นฮัจญ์ที่มับรูรนะฮัจญ์ที่ดีเลิศนั่นคือฮัจญ์ที่ปราศจากการทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะการฮัจญ์ที่ปราศจากการฝ่าฝืนหรือการทำที่อยู่ในข้อต้องห้ามในเรื่องของฮัจญ์นี่จะต้องห่างไกลนะฮัจญ์ที่มีความอิคลาสฮัจญ์ที่ประกาศซึ่งอัตเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นเจ้าให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอามัลอิบาดะห์และก็มีความอิคลาสต่อพระองค์และฮัจญ์ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นฮัจญ์ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามในฮัจญ์ต่างๆอันนี้คือจะได้ฮัจญ์ซึ่งฮัจญ์อัลมับรูรที่ว่านั่นน่ะและก็เช่นเดียวกันในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวว่ามันฮัจญ์ลิลลาห์หรือว่ามันฮัจญ์ฟะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกรัจอะกะยอมินวะลัดะตุฮุอุมมุฮผู้ใดก็แล้วแต่ที่ทําฮัจญ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทําฮัจญ์นั้นน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทําสิ่งที่ลามกต่างๆไม่ได้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆเขาก็จะกลับไปในสภาพที่เพิ่งเกิดจากท้องแม่ใหม่ๆอัลลอฮ์นี่คือหมายถึงปราศจากบาปแต่อย่างใดอันนี้คือจากความประเสริฐของฮัจญ์และก็เช่นเดียวกันในองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าฟะมันฟะรฎฟีฮินนัลฮัจญ์ฟะลารฟะซะวะลาฟุซูกะวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์และผู้ใดนั้นดังนั้นผู้ใดที่นั้นได้กำหนดให้แก่ตัวเองซึ่งฟะรีดะตุลฮัจญ์เขาก็จงอย่าได้ทำสิ่งลามกต่างๆอัลลอฮ์นี่คือเป็นการฝึกพี่น้องจะเป็นการสำรวมตัวเป็นการมีสมาธิต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัจญ์นั่นน่ะทั้งฤดูกาลทั้งพิธีทั้งหมดนั้นฮัจญ์นั่นพี่น้องทั้งพิธีอย่างเสร็จสิ้นนั่นน่ะตั้งแต่แรกจนจบมันฮัจญ์นั่นน่ะพิธีการฮัจญ์นั้นอย่าได้มีสิ่งที่ลามกฟะลารฟัสอัลลอฮ์นี่คือพี่น้องเป็นการขัดเกลาจิตใจอย่าได้ยุ่งกับสิ่งลามกนะอย่ายุ่งกับเพศตรงข้ามนะอย่าได้พูดในสิ่งที่ลามกต่างๆหรือว่าอย่าได้ไปดูเพศตรงข้ามมั้ยนี่พี่น้องการทําฮัจญ์นะอย่าได้ไปพูดอะไรทําสิ่งที่ไม่ดีต่อเพศตรงข้ามอย่าได้ไปดูเช่นเดียวกันพี่น้องอันนี้คือต้องสํารวมจริงๆการทําฮัจญ์นั่นน่ะฟะลารฟะซะวะลาฟุซูกะแล้วก็อย่าได้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายทุกอย่างในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนี่บางคนก็ยังสูบบุหรี่ในตอนฮัจญ์อันนี้คือพยายามให้ห่างไกลอย่าได้ทำในสิ่งที่ต้องห้ามทุกอย่างอย่าได้ทำสิ่งที่เป็นฮารอมทุกอย่างอย่าได้พูดในสิ่งที่ฮารอมการกระทำในสิ่งที่ฮารอมดูสายตาของในสิ่งที่ฮารอมในฮัจญ์นั่นคือฟุซูกวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์และก็อย่าได้ถกเถียงกันนี่อย่าได้อะไรเขาเรียกโต้เถียงกันขัดแย้งกันบางครั้งก็ฮัจญ์พี่น้องคนหลายคนก็แย่งชิงกันในการเดินทางในการเข้าห้องน้ำหรือนะหรือว่าถกเถียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องในฮัจญ์นะมาเถียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเอาสนุกหรือจะเอาชนะอะไรเหล่านี้ห่างไกลเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นนะการถกเถียงในเรื่องสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าการทะเลาะวิวาทก็ได้วะลาจิดาละฟิลฮัจญ์อันนี้คือให้ห่างไกลนะสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนั่นแหละซึ่งจะได้ฮัจญ์ที่มับรูรและการฮัจญ์นั้นนะพี่การทำฮัจญ์นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลบบาปดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่ารัจอะกะยอมินวะลาดะตุฮุอุมมุฮอัลลอฮ์ทรงลบบาปให้นะการทำฮัจญ์นั้นน่ะเป็นหนทางแห่งการลบบาปและก็ได้รับผลบุญอย่างมากมายการที่เราตั้งใจทำฮัจญ์พี่น้องนั่นก็อัลลอฮ์ตอบรับแล้วการที่เราเดินออกจากบ้านตั้งแต่ก้าวแรกที่จะไปฮัจญ์ด้วยความอิคลาสลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็ผลบุญทั้งหลายแล้วและก็อัลลอฮ์ทรงลบบาปให้อีกการเดินทางจะเจออะไรซึ่งความเหน็ดเหนื่อยนั่นก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญนะจนกระทั่งว่าได้ทำการตะวาฟนะพี่น้อง
นั่นทุกๆก้าวก็ได้รับผลบุญการได้ขอดุอาอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้อีกนั่นการตะวาฟเช่นเดียวกันการสะอีนะการเดินสะอีระหว่างภูเขาซอฟาและกะมัรวะเช่นเดียวกันอีกการขว้างเสาหินนั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลบบาปให้ทุกๆครั้งที่เราขว้างเสาหินนั่นน่ะและก็การโกนศีรษะสำหรับผู้ชายหรือว่าจะตัดสั้นก็ได้นั่นคือเป็นการอภัยโทษให้อีกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้อภัยแก่ผู้ที่ไปวุกูฟที่ณทุ่งอะเราะฟะห์อัลลอฮ์ยักฟิรลิอะห์ลิลเมากิฟอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้อภัยแก่ผู้ที่มาวุกูฟณทุ่งอะเราะฟะห์และก็ดูอาของพวกเขาจะเป็นการตอบรับอีกนี่คือผลบุญอย่างมากมายของการทำฮัจญ์และก็การทำฮัจญ์อีกนั้นพี่น้องที่รักษาทั้งหลายเป็นชนิดหนึ่งของการออกญิฮาดนั่นคือโดยเฉพาะญิฮาดสำหรับผู้หญิงดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า จากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะที่นางบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์นะรัลญิฮาดอัฟฎอลุลอามัลโอ้รอซูลุลลอฮ์เราเห็นว่าการญิฮาดนั้นอัฟฎอลุลอามัลเป็นอามัลที่ดีที่สุดอะฟะลานูญาฮิดเราไม่ออกไปต่อสู้หรือเราไม่ออกไปญิฮาดกอลาลาท่านบอกไม่ต้องละกุนนะอัฟฎอลุลญิฮาดฮัจญุนมะบรูรสำหรับพวกเธอนั่นก็คือนะเป็นญิฮาดที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทำฮัจญ์ที่มะบรูรหะดีษรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอันนี้คือเป็นการญิฮาดซึ่งไม่มีการสู้รบไม่มีการถืออาวุธใดๆอันนี้คือถือว่าเป็นการญิฮาดอันยิ่งใหญ่สำหรับเหล่าสุภาพสตรีและก็เช่นเดียวกันอีกนะการทำฮัจญ์นั้นนะเป็นสาเหตุแห่งการตอบรับดุอาคนที่ไปทำฮัจญ์นั้นนะแน่นอนอย่างยิ่งว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาอย่างมากมายดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮุจญาจวัลอุมมารวัฟดุลลอฮ์บรรดาฮุจญาจและบรรดาผู้ที่ไปทำอุมเราะห์นั้นน่ะเป็นแขกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเกียรติอย่างยิ่งพี่น้องเป็นแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะอาฮุมฟะอะจาบูที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกพวกเขาให้มาทำฮัจญ์พวกเขาก็ตอบรับได้ขานรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์วะซาอาลูฮูฟะอะตอฮุมและดังนั้นพวกเขาก็ขอจากพระองค์พระองค์ก็ให้แก่พวกเขาจดตอได้ตอบรับดุอาให้แก่พวกเขานั่นคือหะดีษรายงานโดยอิบนุมาญะห์อันนี้คือนะเป็นสาเหตุที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาและเช่นเดียวกันอีกผู้ที่ไปทําฮัจญ์นั้นน่ะจะมีความบะเราะกะห์ผู้ที่ทําฮัจญ์แล้วนะผู้ที่ทําฮัจญ์อย่างมะบรูรอย่างดีอย่างดียิ่งนะอย่างสมบูรณ์ที่สุดนั้นน่ะอัลลอฮ์จะให้เขามีความบารอกะห์และห่างไกลจากความยากจนดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะบิอูบัยนัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ฟะอินนมุตาบะอะตุฮุมายันฟิยานิลฟักรวัซซุนูบกะมายันฟิลอัลกัยรุคับซุลฮะดีดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงมันปฏิบัติตามฮัจญ์และก็อุมเราะห์เนี่ยให้ติดต่อกันให้ตลอดให้คือว่าให้สม่ำเสมอใครที่มีความสามารถไปฮัจญ์หรือว่าไปอุมเราะห์ฟะอินนะฮูมาเพราะการทำทั้งสองอย่างนั้นน่ะจะยุนฟียานัลฟักรวะซุนูบหมายถึงว่าจะขจัดความยากจนและจะชำระจะลบบาปนะจะชำระบาปเสมือนกับที่อัลกัยรหรือว่าการทองแดงนั่นแหละมันจะมาขจัดการอะไรนะคือการเชื่อมเหล็กนะพี่น้องนะการที่ว่ามันมาหลอมเหล็กนั่นน่ะจะมาขจัดสนิมของเหล็กอันนี้คือในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มันทําฮัจญ์ส่งเสริมให้ไปทําฮัจญ์อีกพี่น้องและก็เช่นเดียวกันอีกในการทําฮัจญ์นั้นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประโยชน์มากมายทั้งโลกนี้และโลกหน้านะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประโยชน์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าลียัชฮะดูมะนาฟิอะละฮุมเพื่อที่พวกเขาทั้งหลายจะได้เห็นจะหรือว่าจะได้สัมผัสนะจะได้เห็นกับความประโยชน์มากมายให้แก่พวกเขาลียัชฮะดูมะนาฟิอะละฮุมนะพี่น้ององค์การนี้นะ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดสั้นๆแต่มันความหมายยิ่งใหญ่อะไรแหละประโยชน์จากฮัจญ์ดังที่เราได้บอกมาแล้วก็เพิ่มไปอีกพี่น้องนะการที่เราได้เพิ่มอีมานคนที่ไปทำฮัจญ์นั้นพี่น้องอัลลอฮ์ได้เห็นถึงพี่น้องของเขามาทั่วทุกมุมโลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามก็เพิ่มอีมานแล้วก็อามานที่ซอลิหอามานที่ดีนั่นน่ะจะทวีคูณการที่ได้ไปละมาที่มัสยิดอัลฮารอมเป็นแสนๆพี่น้องผลบุญนะได้แสนเท่ากับการละมาจากที่อื่นนั่นน่ะและใครอีกที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเยี่ยมเยียนเมืองมะดีนะห์การละมาที่มัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฟฎอลุมินอัลฟิศอลานะมีความประเสริฐมากยิ่งกว่า 1,000 ละหมาดทั่วไปอันนี้คืออามันติซอเลยได้รับผลบุญมากมายอีกอะไรอีกพี่น้องที่ได้รับความสุขในหัวใจได้รับความตอมะนี่นะเมืองมักกะนั้นพี่น้องที่รักษาทางหลายเป็นเมืองที่แห่งความปลอดภัยวะมันดะคอละฮูกานะอามินาผู้ใดที่เข้าไปยังเมืองมักกะเขาจะมีความรู้สึกปลอดภัยเขาจะได้รับความปลอดภัยกานะอามินาอันนี้คือรู้สึกมีความสุขหัวใจอยู่ในเมืองมักกะอยู่ใกล้กับบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรจะไม่มีความสบายใจล่ะพี่น้องและก็ได้รับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายเพิ่มอีมานและก็เพิ่มความรู้การพูดที่ไปทำฮัจญ์พี่น้องแน่นอนจะต้องได้ยินการสอนการอบรมการตัรบียะห์นะการฝึกฝนการขัดเกลาจิตใจการอบรมสั่งสอนในเรื่องของความรู้และก็อีมานเพิ่มความรู้ไปอีกและก็เพิ่มอามานที่ดีงามให้แก่พวกเรานี่ประโยชน์จากฮัจญ์ทั้งนั้นเลยและก็เช่นเดียวกันอีกนะได้มีความรักซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องมุสลิมีนนะฮัจญ์นั้นนะจากมักกอซิดของมันอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวของอุมมะตุลอิสลามนะจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในพี่น้องของมุสลิมภายใต้ร่มเงาอัตเตาฮีดแล้วก็ภายใต้ร่มเงาของการปฏิบัติสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแน่นอนอย่างยิ่งว่าฮัจญ์นั้นน่ะอัลเลาะห์จะตอบรับได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นไม่มีนะพี่น้องการทําฮัจญ์นั้นน่ะไปตามแบบอื่นไปทําของผิดๆไปตามแบบมั่วๆหรือไปทําในสิ่งที่ไม่มีในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะต้องตวาฟกะบะห์อย่างเดียวไม่ตวาฟต่อสิ่งอื่นซะอีกะซะอีระหว่างภูเขาซอฟาและก็มะรวะห์อย่างเดียวไม่ซะอีณที่อื่นวูกูฟกับวูกูฟณที่ทุ่งอาราฟะห์อย่างเดียวไม่ไปที่อื่นนั่นนี่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละจะเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพหลังจากให้อิคลาสต่ออัลลอฮ์นะบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์มีอะกีดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์แล้วให้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละพี่น้องจะเกิดความรักใคร่กันจะเกิดความสามัคคีกันนี่คือประโยชน์จากที่เราได้รับในการทำฮัจญ์และก็เช่นเดียวกันอีกนะรำลึกถึงวันกิยามะห์นะรำลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เราจะไปเจอในวันกิยามะห์นั่นคือวันแห่งการรวมตัวนี่การทำฮัจญ์นะพี่น้องถือเป็นการรวมตัวที่มันเล็กๆเองเป็นเสี้ยวเดียวเองนั่นแหละที่เล็กๆผู้คนที่รวมตัวไปทำฮัจญ์พี่น้องที่มามากมายหลากหลายทุกคนทั่วทุกสารทิศทั่วทุกมุมโลกทุกสีผิวทุกภาษามารวมกันในที่เดียวกันอัลลอฮ์นี่คือเห็นเล็กๆน้อยๆนะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้เห็นถึงผ้าคลุมอันเดียวนะฮุจญะห์ต่างก็สวมเสื้อสีขาวเสื้อผ้าสีผ้าห่มผ้านุ่งสีขาวแล้วก็ผ้าคลุมนะผ้าปิดร่างกายนั่นน่ะสีขาวผ้าพื้นเดียวกันหมดเลยนี่คือได้เห็นถึงการเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็นึกถึงสภาพของวันกิยามะห์ให้นึกให้เพิ่มอีมานอันนี้คือจะไปของฮัจญ์นะลิยัชฮะดูมานาฟิอะละฮุมแล้วก็เช่นเดียวกันได้มาซอลิฮ์อัดดุนยาวัลอาคิเราะห์ทั้งดุนยาด้วยก็ได้ผู้คนก็บางครั้งก็ได้โอกาสพี่น้องนะอัลลอฮ์ก็ไม่ว่าอะไรในการทําค้าขายนะไปค้าขายด้วยก็ได้รับเงินทองไปด้วยอีกนะได้ทั้งโลกนี้ได้โลกหน้าหรือบางคนก็ได้รับความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับโลกดุนยานั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ห้ามไลซาอะลัยกุมจุนาฮุนอันตะบะตะกูฟัดลัมมิรร็อบบิกุม
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามที่พวกท่านทั้งหลายจะแสวงหาซึ่งความโปรดปรานของพระองค์ไอ้นี่คือได้รับจากการทำฮัจญ์อีกพี่น้องนะมากมายนะดังนั้นการทำฮัจญ์นะพี่น้องอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของมันนั้นน่ะมีมากมายมหาศาลนะซึ่งนะไม่สามารถที่จะคำนวณก็ว่าได้พี่น้องการทำฮัจญ์นั้นน่ะฉะนั้นพี่น้องที่รักษาทั้งหลายก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้รับฮัจญ์ที่มะบรูรนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างน้อยพี่น้องได้รับฮัจญ์ที่มะบรูรฮัจญ์ที่สมบูรณ์แบบที่ศาสนาได้วางไว้นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้แล้วก็ได้ผ่านแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละพี่น้องท่านนบีบอกว่าอัลฮัจญ์มะบรูรไลซะละฮูซะวาบุนอิลลัลญันนะห์นะไลซะละฮูญะซาอุนมีบางรายงานบอกว่าอิลลัลญันนะห์ไม่มีการตอบแทนใดๆนอกจากสวนสวรรค์ตรงนี้คือหมายถึงสวนสวรรค์อันยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องสวรรค์สูงส่งชั้นสูงส่งที่สุดและก็เช่นเดียวกันอีกพี่น้องนะการทำพระฉีกพี่น้องนะได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์มากมายนะรำลึกถึงยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามก็มีรายงานว่าท่านนั้นคือคนแรกที่สร้างกะอ์บะห์และก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาทำอามัลอิบาดะห์ที่เมืองณที่กะอ์บะห์แห่งนี้ณที่บ้านของอัลลอฮ์แห่งนี้มีปัญหาอะไรก็มาขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้รำลึกถึงบรรดาอัมบิยะห์เช่นเดียวกันอีกรำลึกถึงฮัจญ์ของบรรดาอัมบิยะห์สมัยก่อนบรรดาอัมบิยะห์สมัยก่อนก็ล้วนแล้วมาทำฮัจญ์พี่น้องทุกๆนบีนั้นก็ได้มาทำฮัจญ์แล้วท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามก็ได้มาทำฮัจญ์และก็เช่นเดียวกันอีกท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามจะลงมาในยุคสุดท้ายท่านก็มาทำฮัจญ์เหมือนกันรำลึกถึงบรรดาอัมบิยะห์ประวัติศาสตร์รำลึกถึงที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามได้สร้างกะอ์บะห์กับท่านนบีอิสมาอีลนะลูกชายของท่านรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของบรรดาอัมบิยะห์รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะของท่านหญิงฮาจัรนะพระนางฮาจัรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมมาตั้งไว้ที่บ้านของอัลลอฮ์แห่งนี้แล้วอัลลอฮ์ทรงดูแลอัลลอฮ์นี่คือเรื่องราวต่างๆมากมายนะพี่น้องที่เพิ่มความรู้และเพิ่มอีมานให้แก่พวกเราก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเตาฟีกให้แก่พวกเราพี่น้องได้ทำฮัจญ์สักครั้งในชีวิตนี้นะแล้วก็ขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้ฮัจญ์มะบรูรขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้รับผลบุญอันมากมายแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความสุขความสำเร็จทรงเมตตาพวกเราพี่น้องทั้งโลกนี้และโลกหน้านะทรงเยียวยาพวกเราจากโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาต่อประชาชาติอันนี้พี่น้องนะด้วยการที่ให้พระองค์ให้ฮิดายะห์แก่ประชาชาตินี้ทั้งทุกคนให้พวกเขาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องอยู่ในการทำความดีงามห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความสุขความสำเร็จแก่พวกเราทุกๆคนด้วยครับก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์